ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าจะมี从来没有想过在中国会有这么多的粉丝จากละครที่เราส่งมาฉายที่เมืองจีน因为从泰剧引进然后在中国播出直到今天泰剧在中国的热情程度会慢慢的长高哦那这样啊我们非常感谢翻译小姐美女林小姐今天呢能为我们同声传译让我们毫无障碍的跟二位明星沟通下一次呢他呢回答完问题然后咱们再翻译这样的话线上的网友可能听有的他就懂泰语啊可能他就特别想听听他这个清澈的声音好没问题、我们就这样来进行翻译 好那刚才这个问题可能是二位一下飞机就感受到了中国粉丝们的热情有没有今后想要来中国发展จะคิดไหมว่าวันหลังจะมาพัฒนาจะมาทำงานที่เมืองจีนนะคะถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาทำงานที่นี่แล้วก็จะเรียนภาษาจีนให้แข่งขันกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะมาครับ如果有机会他非常乐意来中国进行发展然后他会把中文学得更好因为他要进军中国的市场好谢谢那 Grant 呢ก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะ一样的如果有机会一定会来我特别想知道啊二位应该是第一次来北京吧是第一次吗เป็นครั้งแรกที่มาปักกิ่งไหมคะเป็นครั้งที่สองที่มาปักกิ่งมาปักกิ่งเป็นครั้งแรกอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าปักกิ่งเป็นครั้งแรกปักกิ่งของพี่ครั้งแรกแต่ว่าเคยไปฮ่องกงไปมาเก๊ามาแล้วไม่รู้ว่ารวมในประเทศจีนหรือเปล่า曾经去过香港还有澳门然后来北京是第一次来对啊因为我知道 B 应该不是第一次来中国因为去澳门做过拍过 MV 拍过很多好看的这个音乐电视但是来到北京之后我觉得可能印象就不一样因为首都嘛可能它有一些固有的文化有没有认识一些中国达人介绍你吃哪些北京的特色ค่ะเขาจะถามว่าพี่บี้อะคะเคยอัดMV ที่มาเก๊าฮ่องกงมาหลายครั้งแล้วก็มาปักกิ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็มีคนไหนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างแนะนำอาหารปักกิ่งให้ทานไหมคะอาหารปักกิ่งนะครับก็เพิ่งทานมาเลยเป็ดปักกิ่งร้านอะไรนะร้านนั้นกินแล้วจะแจกใบเซอร์ติฟิเคทให้ว่าเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดตัวที่เขาเนี่ยเสิร์ฟมาแล้วตัวที่เท่าไหร่ของเราตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่148ล้านกว่า是这样子的来北京昨天晚上吃了北京烤鸭全聚德的对吃了烤鸭了已经是已经吃了然后他会觉得很奇怪吃的那一只鸭上面还会有这只鸭是咱们店里面的第几只第几只对他有一个证书有一个证书门这边摸把身体要把它呀对那个证书他有收藏吗ได้เก็บมาไหมคะเก็บมาครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเขาต้องถามอะไรจริงๆไม่เอาได้ไรเก็บมาเพื่อที่จะทำบุญให้เป็ดเพราะเรากินเขาแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้เขาฉันกินเธอแล้วตัวที่เท่าไหร่140 ล้าน因为把那张单给记在心里因为会在心里惦记着他我已经吃掉了你是第几只他满怀着愧疚的是哎那除了吃一些特色的小吃大餐有没有想要去逛一逛名胜古迹แล้วก็นอกจากกินอาหารปักกิ่งแล้วเคยคิดไหมว่าจะไปเที่ยวที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของปักกิ่งเป็นโบราณอย่างนี้สัญลักษณ์ของปักกิ่งใช่ไหมครับ Forbidden City แล้วก็กำแพงเมืองจีนรังนกสเตเดียมอยากไปอย่างนี้比如说故宫天坛鸟巢แล้วก็อะไรต้องใช้ท่าฉันชื่อเดียวกันแต่ว่ามีเวลาไปไหมครั้งนี้แล้วคราวนี้จะได้มีเวลาไปหรือเปล่าคะนี่ครับก็ถ้าเกิดพี่เลือกเนี่ยผมก็ได้ไป那就取决于您了如果您录制完快的话我们就可以马上出发我迫不及待想要现在我们赶紧一起我们去录外景吧那老板阿来干看到了对吗可是我想啊以他们现在的人气不管走到哪儿肯定都会有中国的粉丝认出来估计行动不是很方便就好像在泰国一样他们在泰国那个火到什么样的程度能给我们讲一下吗ค่ะแล้วก็พี่จะไม่ห่วงหรอกครับมีแฟนคลับติดตามไปตลอด